เป็นศัตรูกันก็มีนะฆ่าตามกันมาฆ่ากันตายแย่งกันมาก็มีนะเราจำไว้ญาติจริงๆเนี่ยคือทุกๆคนที่มีเป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนกันนะเป็นความคุ้นเคยที่มีแต่เจือจุนเกื้อหนุนกันนะไม่ใช่ทำลายกันนะถึงเรียกว่าญาติพระพุทธเจ้าใช้คำว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นความสำคัญของญาตินะนี่เห็นไหมญาติมันมีหลายญาติญาติทางธรรมญาติทางโลกอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าญาติได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคบคนดีก็จะนำไปสู่ความดีนะถ้าคบคนไม่ดีก็จะนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงเลือกระหว่างบัณฑิตนะนี่ในสังโลกพูดให้ฟังนะสิ่งไหนก็ตามล้วนอยู่ที่เราจะเลือกนะไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ดีอย่างเงี้ยชวนเพื่อนชวนไปกินเหล้าอย่างเงี้ยเพื่อนชวนไปเล่นการพนันเพื่อนไปชวนไปนั่นอย่างนี้ไปโทษจากเขาก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองที่ไปกับเขานะเหมือนหลวงตาเคยพูดคำหนึ่งว่าเหล้าเนี่ยเราจะมี100ขวด 1,000 ขวดในบ้านมันก็ไม่ได้ทำให้เราเมาถ้าเราไม่กินมันเข้าใจไหมนั่นแหละในความหมายในยะมันไม่เมาหรอกถ้าเราไม่กินมันเหล้าเนี่ยจริงไหมมันอยู่ที่ว่าเรากินเข้าไปสิ่งต่างๆก็เหมือนกันนะเหมือนตอนนี้ก็มีการถกเถียงประเด็นเรื่องอะไรลุงตาก็พูดตลอดเรื่องเทวาจุติอะไรอะไรอนาคามีอะไรอย่างเงี้ยนะในทางศาสนาเราก็ตรงๆแล้วเราควรลุงตาไม่ได้พูดนะพูดในแง่คิดไม่ได้ทำว่าใครดีหรือไม่ดีนะผิดหรือไม่ถูกหรือไงไม่ได้ให้คิดพิจารณาเองว่าในศาสนาพุทธเราคำว่าอนาคามีไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่เป็นภาษาบาลีว่าอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาไม่กลับมาเกิดพูดง่ายๆไม่กลับมาเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรเลยนั่นแหละคำว่าอนาคามีจะมาจุติได้อย่างไรฮะตรงๆเลยฮะหนึ่งแหละนะสองนะเทวาจุติเทวาก็คือเทวดาถ้าในบาลีในสมัยพุทธกาลเนี่ยเทโวเทโวฝนตกเนี่ยเขาจะเรียกเลยเทโวเทโวคือเทวดาเทโวนะเพราะฉะนั้นใครล่ะไปเป็นเทวดาในสมัยพุทธกาลเนี่ยในครั้งหนึ่งเนี่ยแม้แต่กบเนี่ยไปโดนคนเลี้ยงโคตีเนี่ยตีตายปุ๊บเนี่ยยังเป็นจุติเป็นเทวดาเลยกบยังเป็นเทวดาได้มันจะวิเศษตรงไหนวะเทวดามันไม่ได้มีธรรมะมันก็มีกรรมของมันคือกรรมดีในขณะที่มันอยู่ข้างวัดพระกำลังเทศนาธรรมกบตัวนั้นก็อยู่ข้างวัดคนเลี้ยงวัวมาเจอเข้าโอ้โหเอาไปอ่อมเป๊ะเดี๋ยวตีกบตายคาที่กบตัวนั้นก็จุติในขณะนั้นทันทีเป็นเทวดามันเป็นง่ายขนาดนั้นเทวดาเป็นมนุษย์นี่เป็นยากที่สุดเห็นไหมมันจะวิเศษวิโสได้ยังไงเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ได้พูดถึงความวิเศษและต้องเข้าใจคําว่าวิเศษด้วยนะวิเศษะแปลว่าไม่เหมือนเพื่อนนะคําว่าวิเศษะเนี่ยวิเศษนี่แหละแปลว่าไม่เหมือนเพื่อนอปรีเนี่ยแปลว่าไม่น่ารักเป็นภาษาบาลีนะคำว่าอปรีเนี่ยง่ายเห็นไหมเราจะเข้าใจผิดนะเดรัจฉานแปลว่าขวางสัตว์แปลว่าคล้องแต่เราชอบเอาบาลีมารวมกันว่าสัตว์เดรัจฉานคือไปคล้องขวางคล้องคล้องขวางถ้าเป็นมาแปลเป็นภาษาเราสัตวะเนี่ยแปลว่าคล้องนะ
ส่วนคําว่าเดรัจฉานนี่แปลว่าขวางขวางถ้าใครเป็นคนขวางไปพูดขวางเพื่อนพ้องขวางคนเนี่ยเรียกว่าเดรัจฉานก็ได้เพราะว่าคําว่าเดรัจฉานแปลว่าขวางเพราะฉะนั้นในยะของชื่อมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายหรอกจำไว้พวกเราชาวพุทธเลวไหลน่าดูเลยนะถ้าไปเชื่ออย่างนั้นจริงไหมก็เหมือนกับคนขายแก้วสารพัดนึกนี่แหละจริงไหมล่ะมันก็ประหลาดอาจารย์ตรงนั้นมีแก้วสารพัดนึกจะขายให้ลูกศิษย์500ลูกศิษย์บอก300ได้ไหมอาจารย์มีแค่300ไม่ได้แก้วสารพัดนึกนะเนี่ยจริงไหมมันโง่ทั้งคนขายและคนซื้ออะจริงไหมมึงจะไปขายสัมหาอะไรแก้วสารพัดนึกถ้ามันสนึกได้จริงฮะจริงไหมล่ะมันเหลวไหลมากเลยนะชาวพุทธพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์มันตรงกันข้ามเลยนะคำว่าไสยศาสตร์แปลว่านอนนะไสยศาสตร์แปลว่านอนหลับเป็นศาสตร์ของผู้นอนหลับพุทธศาสตร์เนี่ยมันพุทธะแปลว่าตื่นเป็นศาสตร์ของผู้ตื่นมันตรงกันข้ามกันเห็นไหมหลับในที่นี้หมายถึงนอนหลับเนี่ยหมายถึงเป็นผู้งมงายนั่นเองจำไว้นะศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาแห่งปัญญานะไม่ใช่เคยพูดอะไรก็เชื่อก็พาไปทำไหนกันไปเงี้ยระวังนะไอ้สอนให้เคลิ้มไปสวรรค์เนี่ยขายบุญอยู่เรื่อยเลยนะบุญทุกบุญเลยตอนนี้อะไรก็บุญเมาบุญกันนะฮะมันบุญตรงไหนถ้ามันเดือดร้อนอ่ะนะเบียดเบียนพวกตนเองและพวกอื่นมันไม่ใช่บุญหรอกบุญมันเป็นเรื่องเบาเรื่องสบายนะใจสบายทำแล้วไม่เดือดร้อนเรียกว่าบุญเห็นไหมคำว่ากุศลหมายถึงให้เกิดปัญญานะจำไว้นะหลวงตาแล้วเขาถามมาว่าแล้วอย่างบารมีกับอำนาจมันต่างกันแบบไหนครับหลวงตาอำนาจกับต่างกับอย่างอุบลนะอำนาจมันอยู่ติดยโสธรติดมุกดาหารนะส่วนอุบลนี่ติดกับศรีสะเกษฮะถ้าหลงอำนาจก็ไม่ถึงอุบลนะฮะอะไรล่ะที่เรียกว่าบารมีอะไรเรียกว่าอำนาจฮะเมื่อคืนหลวงตาก็พูดกับไอ้เนี่ยนะคำว่าคนมันอยู่ด้วยกันมีการมีน้ำใจนะถ้าคนไม่มีน้ำใจล่ะฮะเข้าใจไหมคนเนี่ยต้องบวกด้วยความมีน้ำใจคนที่มีศีลมีธรรมเท่านั้นจะมีน้ำใจหลวงตาเคยพูดหลายครั้งแล้วนะถ้าใจที่มีอัตตาความเห็นแก่ตัวยิ่งตัวตนหนาแน่นเท่าไหร่ก็จะกิเลสหนาแน่นเท่าไหร่นั่นแหละคืออัตตาก็จะกลัวเห็นไหมความกลัวก็จะสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นเพราะความกลัวเห็นไหมมันก็จะแกล้งน้ำใจนั่นเองฮะถ้ามีศีลมีธรรมก็มีแต่ความเมตตามีน้ำใจที่โลกเรากำลังขาดแคลนเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนอะไรขาดแคลนน้ำใจนี่แหละฮะหลวงตาเคยพูดหลายครั้งศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกาเนี่ยโลกีหมายถึงคนนะความเห็นแก่ตัวเพิ่มหนาแน่นขึ้นเนี่ยใครมันจะอยู่กันยังไงจริงไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะนะจำไว้ล้วนเกิดด้วยน้ำมือมนุษย์ถ้าพวกเราไม่เข้ามาถึงศีลถึงธรรมไม่เข้ามาฝึกปฏิบัติหัดเก่าเนี่ยไม่มีทางอื่นหรอกนะทางสายอื่นไม่มีนอกจากศีลสมาธิปัญญาจำไว้เด้อนะธรรมะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเรา
แล้วมาถามเรื่องหลักการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็พูดนะตถาคตตรัสรู้ด้วยอานาปานสติเห็นไหมวิหารธรรมวิหารธรรมของตถาคตและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็คืออานาปานสติวิหารก็หมายถึงวิหารวิหารก็หมายถึงที่อยู่ท่านก็พูดตรงๆแล้วจะไปเชื่อใครล่ะฮะอานิสงส์เนี่ยอานิสงส์ของอานาปานสติมี7ประการถ้าย่อลงแล้วเหลือ3จริงไหมทำไมถึงว่าย่อหรือ7หรือ3 7นี่หมายถึงเป็นอนาคามีใน5และเป็นพระอรหันต์ตอนตายตอนใกล้จะตายและปันเป็นพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่นี่คืออานิสงส์ของอนาปานสติอนาคามีมี5ถ้าพูดถึงรวมๆนะที่ตายแล้วจะไปจุติอยู่ที่ละสังขารแล้วไปจุติที่สุทธาวาสพรหมมีอยู่5ชั้นชั้นอัปปาเวหานี่ในตำรานะหลวงตาก็จำไม่ได้มีทำไมถึงมี5อนาคามีถึงมี5อนาคามีมี5ก็หมายถึง5อย่างก็หมายถึงบางคนใน10ปีก็บรรลุธรรมไปอยู่บนชั้นพรหมเลยบางคน15ปีบางคน16ปีบางคน17ปีอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะต่างกันที่การบรรลุได้ไวช้ากันความละเอียดด้วยของจิตของปัญญาอนาคามีถึงมี5นะเห็นไหมอันนี้สงอ่ะอยากคือถ้าย่อลงมาเหลือ3ก็อธิบายว่าอันนี้สงอย่างต่ำที่สุดอย่างน้อยที่สุดของอนาปานสติคือได้เป็นอนาคามีเห็นไหมเข้าถึงอนาคามีจางกลางเห็นไหมอย่างกลางได้เป็นพระอรหันต์ตอนใกล้จะตายอย่างหนึ่งอย่างใหญ่ที่สุดคือมีประโยชน์ที่สุดคือได้เข้าถึงอรหันตผลเข้าถึงอรหันตผลตอนมีชีวิตอยู่นี่คืออานิสงส์ของอานาปานสติเห็นไหมมันเป็นพูดถึงขนาดนี้ยังจะไปกราบไปไหว้อะไรอีกอ่ะก็ฝึกเอาสิเทวดาตนไหนใครจะมาดลบันดาลให้โอ้โหคนทุกวันนี้เห็นไหมปั้นรูปยักษ์อย่างเงี้ยยักษ์ก็มีเขี้ยวออกข้างนอกเหมือนหมูป่าเลยแล้วปั้นน่ะเนี่ยถือค้อนด้วยไม่หนักบ้างไงวะจริงไหมไม่รู้ใครไม่รู้ไปปั้นขึ้นมายืนติ่งอยู่เงี้ยปั้นขึ้นมาคนผ่านไปโอ๊ยทำไมปั้นเหมือนจังวะเหมือนมันเคยเห็นยักษ์ยักษะยักษะแปลว่าผู้ควรบูชาแม้แต่พระพุทธเจ้าเทวดาก็เรียกว่ายักษ์ผู้ควรเคารพผู้ควรบูชาคำว่ายักษ์ยักษ์มีหลายอย่างยักษ์ไฮโลนี่ก็เรียกว่ายักษ์เหมือนกันนะจริงไหมจริงไหมสีนี่ในความหมายคำว่ายักษ์ยักษะยักษะฮะจริงไหมแต่คนน่ะกลับเอามาว่ายักษ์ในตัวใหญ่เหมือนเวสุวรรณอย่างเงี้ยฮะเวสุวรรณจะทำอะไรได้จะไปปั้นรูปรอบทั้งวัดก็มีแต่จะเป็นหนี้นั่นแหละก็ปูนมาทำก็มนุษย์ไม่ใช่ปั้นขึ้นมาจริงไหมปั้นอะไรก็ตามปั้นพระศรีวลีก็ตามถ้าไม่เข้าใจคำพระศรีวลีพระศรีวลีเนี่ยเป็นมหาทานนะไม่ใช่ปั้นพระศรีวลีแล้วจะมีโชคลาภถ้าอยากมีโชคลาภก็ทานไงฮะด้วยบารมีทานท่านนะฮะโอ้ยอยากได้แล้วไม่ใช่อยากได้เฉยจะไม่ทำเหตุจริงไหมล่ะหลวงตาเขาก็ว่ายักษ์เขาก็มีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนานะครับผมไม่มาปกป้องอะไรไงไม่ได้มาบวชฮะอะไรล่ะคือศาสนาอ่ารักษาศาสนาก็ปฏิบัตินี่สิปฏิบัติบูชาเนี่ยเขาไปถึงศีลถึงธรรมสิฮะปกป้องศาสนาอะไรใครจะมาทำร้ายศาสนาเขาจะเอาปืนมายิงศาสนาหรือไงจึงต้องมียักษ์มาคุ้มกันฮะพระพุทธเจ้าพูดนะ
ศาสนาจะเสื่อมไม่ได้เพราะอินทราอากาศไม่ได้เพราะอย่างอื่นนะเสื่อมเพราะสัทธรรมปฏิรูปหรือบริษัทสี่นี้ไม่เข้าใจธรรมะเห็นไหมล่ะไม่ต้องมียักษ์มาถ้ามีกุลบุตรกฤษดาบุคคลที่มีเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่ายักษ์รักษาศาสนานะฮะจำไว้ตอนนี้มีสมณะด่าพระอยู่นี่เนี่ยฮะแต่ไม่อยากบวชนั่นแหละรักษาศาสนาฮะมันจะผูกขาดคนเดียวละมั้งกูว่าฮะก็เขาก็ว่าเอาไว้คุ้มครองมนุษย์ให้โชคลาภด้วยนะครับโอ้ยมันจะมาคุ้มครองมนุษย์ได้ไงกรรมคือการกระทำถ้าคุ้มครองมนุษย์ก็ไปอยู่นั่นน่ะนะสงวนกาซ่านั่นไปนะอัญเชิญไปนะโซเอสุวรรณมึงไม่กลัวโดนระเบิดตูมมาเทวดาไม่มีระเบิดเหมือนคนนะเว้ยฮะไม่มี M16 นะเทวดาน่ะฮะก็มีแต่มนุษย์ลบกันกูไม่เห็นเทวดามาห้ามเลยฮะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่แหละทำลายกันนะจำไว้ยกตัวอย่างง่ายๆนะอะไรพระอะไรพระอะไรนะพระทันใจอ่ะที่พม่าฮะกูเห็นแห่กันไปขออยู่หลวงพ่อทันใจอ่ะฮะแต่พม่าก็แห่กันมาทำงานที่นี่ฮะจริงไหมมันไปของ่ายขนาดนั้นไม่ต้องทำหาอะไรเลยสิฮะก็ว่าขอปุ๊บได้ปั๊บโอ้มันได้อะไรล่ะได้ความโง่สิฮะจำไหมไสยศาสตร์เรื่องไม่ได้นะเอาไว้คนปัญญาอ่อนเพื่อไม่ให้เป็นโรคประสาทฮะจำไหมมึงไม่ต้องมาปั่นกูหน่อยนอนไอ้เราก็ว้าวุ่นเลยนะเนี่ยมีคนดูกูไหมไอ้นอน9 ล้าน 6 ครับโอ้ไม่มีคนดูถึงพันเลยวันนี้นะจำไว้เด้อศาสนาพุทธเราจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่เราฝึกเข้าถึงศีลถึงธรรมด้วยพุทธบริษัทสี่นี่แหละนะไม่มีพระภิกษุมีแม่ชีมีกุลบุตรกุลธิดานะมีอุบาสกอุบาสิกานะเฝ้าฝึกอานาปานสตินะเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่ด้วยการมีสติเจริญสติเนาะนี่แหละศาสนาเราอยู่ตรงนี้อยู่ในใจเราเนี่ยใครจะมารักษาใจมึงได้ยักษ์จะมารักษาไงฮะอยู่โรงพยาบาลไม่ให้ไปรักษาคนมั้งกูเห็นแต่หมอกับพยาบาลฮะจริงไหมแต่กูก็มีนะกูมาขำเรื่องหนึ่งวันที่กูไปเยี่ยมหลวงปู่สมบูรณ์ขำเรื่องอะไรรู้ไหมขำเรื่องผู้ชายคนหนึ่งมันป่วยไงป่วยมันไปประสบอุบัติเหตุหรืออะไรนี่แหละมอไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยรายเยอะกว่าไอ้นี่อีกร้องไห้อะฮะมันไม่ให้เกียรติรายในตัวมันเลยฮะกูเห็นแล้วกูก็ขำไงกูกลัวมันว่ากูเปลี่ยนรีบเรือนเลยเขาใส่รถเข็นอะฮะโอ้โหสักลายกูว่าเจ็บกว่านี้เยอะจริงไหมคนเรานี่ก็แปลกประหลาดเนาะนับถือไปมั่วหมดนะแล้วก็พูดเรื่องพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิหรือเรียกว่าพระรัตนตรัยแต่นี้มันไปนับถืออะไรก็ไม่รู้นับถือสัตว์ประหลาดสองหัวอย่างเงี้ยนะห้าขาอย่างเงี้ยจริงไหมโอ้ยมันก็เกินไปแล้วสัตว์พิการฮะแล้วพญานาคก็จะให้เขามี7 หัว 9 หัวแล้วนะหัวเดียวนี่มันก็หนักพอแรงแล้วนี่มี2 หัวมันคิดว่ามันจะไปยังไงกินยังไง
จริงไหมเลื้อยไปมันก็จะไปติดกิ่งไม้อะไรมันไหลหัวไงนะจำไว้มันก็จะหนักหัวไงจริงไหมมันก็เกินไปแล้วมนุษย์เนี่ยมึงรู้ไหมศาสนาพุทธเราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปนะฮะไม่รู้ใครมาสอนว่าสร้างพระพุทธรูปได้อานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้กี่กับกี่กันทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระพุทธรูปจำไว้กษัตริย์ของกรีกนะเป็นคนสร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกนะหรือเรียกว่าในภาษาในตำราเรียกว่าพระเจ้ามิลินทาเห็นไหมหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วนะค่อยสร้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะรู้จักพระพุทธรูปได้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงทำหูตั้งยาวออกมาอย่างเงี้ยฮะทำไม่แปลกประหลาดจริงไหมยังก็เคยเห็นนะจริงไหมนี่ศาสนาพุทธเรามันจะเป็นยังไงล่ะทีนี้ฮะหลวงตายังงงเลยนะไอ้งานศพหลวงปู่สมบูรณ์นะพระก็มาสวดงานศพพระก็เอาซองเหมือนกันถ้าไม่ได้ซองก็ไม่เอาไม่มาไหนบอกมาช่วยมีแต่เมตตาพระเนี่ยโอ้ใส่500ก็ไม่เอานะเนี่ยบวชพระเนี่ยโอ้เห็นแล้วกูก็เวทนาเหมือนกันนะเรื่องประเพณีนิยมเนี่ยนะไม่ใช่เสียดายจังเราเสียดายพระนะอะไรจะนั่งหนายิ่งกว่าโยมเขาพูดแล้วบางทีกูอยากให้โยมเขาด่าอยู่นะแต่มาด่ากับกูนะด่าคนอื่นนะจริงไงมีคำถามอยู่ไหมน็อตปั่นมาหลวงตาถ้าอย่างงานศพอย่างนี้คือคุณปูก็ถามว่าถ้าไปทานอาหารในงานศพสิ่งไม่ดีจะเข้ามาจริงไหมครับโอ้ยถ้ามึงกินของบูดมันก็ไม่ดีแหละถ้ากินของอร่อยสดๆมันก็ดีนะมันจะเกี่ยวอะไรคนตายแหมจริงไหมเราเป็นคนเนี่ยเกลียดทุกข์เนี่ยตายแล้วยังมาไว้ทุกข์กันอีกมันก็ประหลาดแล้วมาเพณีฮะต้องใส่ดำขาวไว้ทุกข์ว่างั้นดำขาวนี่คือทุกข์ใช่ไหมโอ้ยไม่รู้ความหมายมันเป็นอะไรนะปรากฏทุกวันนี้มันกำหนดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ว้าวุ่นเหลือเกินฮะไอเราก็เป็นอย่างนี้ด้วยสิจริงไหมล่ะให้เราก็ดื้อด้วยสิไม่ค่อยฟังใครนะหลวงตาจากคุณเช้าแล้วครับเอามันเพิ่งเมื่อแล้วเนี่ยถามว่าคุณไสมนต์ดำมีจริงไหมครับไม่รู้สิคนว่ามีมันก็มีคนว่าไม่มีมันก็ไม่มีนะถ้ามีพวกขังพวกคุณไสมนต์ดำเนี่ยกูว่าไม่ต้องไปซื้อรถเรือน้ำไม่ซื้ออาวุธละมั้งฮะเวลาจะลบกันก็เอาพวกนี้แหละไปยิวน่ะไปอยู่กับยิวน่ะอิสราเอลมั่งอยู่กาซามั่งนะไปเพ่งหนังเข้าท้องเขาอยู่นะจริงไหมโอ้มันก็ประหลาดนะไม่เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้นะมาใส่กูมั่งก็ได้นะกูจะได้ถ้ามันมาใส่กูนี่กูจะเชื่อนะลองเสกตังเข้ามากระเป๋ากูสินะมันไม่ได้หรอกถ้าคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อถ้าคนเชื่อก็คือเชื่อเหมือนไอ้ไม้ไอ้ไม้กี้เนี่ยมันไม่ได้เชื่อว่ามีผีเห็นไหมมันเป็นคนแคนาดาเห็นไหมมันมาอยู่วัดมันก็ไม่กลัวเพราะมันไม่เชื่อแต่คนที่เชื่อว่ามีผีเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่กับคนเยอะก็จะกลัวอยู่เฮ้ยอยู่เงี้ยจริงไหมเพราะกลัวผีใจมันเกลียวมันไม่เชื่อมันไม่รู้จักว่ามีผีไม่มีมันไม่เคยเชื่อมันก็เฉยนะมันทำไมไม่ผีไม่ไปหลอกไอ้ไมกี้มั้งวะทำไมมาหลอกแต่คนกลัว
จริงไหมล่ะมึงรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากไหนแล้วจากอุปาทานไม่ใช่หรือฮะทิฏฐิมานะอุปาทานเนี่ยนะความเชื่อเนี่ยนะเหมือนเราไปเหยียบเชือกเนี่ยนึกว่างูเต้นขย้งเลยนะตกใจเลยนะหน้าซีดเลยนะบางคนถึงช็อกเลยนะขนาดเหยียบเชือกนะมันคิดว่างูบางคนเหยียบงูแล้วใช้ยืนใช้เลยนะมันนึกว่าเชือกฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆอ่ะมันอยู่ที่จิตที่ใจเรานะเราอย่ามาเชื่อนะถ้าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าซะโยนความเชื่อให้ท่านอย่าไปเชื่อความคิดตัวเองพึงคิดตลอดว่าตัวเองยังมีกิเลสมีอวิชชาอยู่เราเชื่อไม่ได้เลยนะตัวเราเนี่ยเข้าใจไหมเพราะท่านน้อมใจเชื่อท่านเลยทำแบบโง่ๆเชื่อแบบโง่ๆนี่ปฏิบัติตามแบบโง่ๆนำเอาอานาปานสติมาประพฤติปฏิบัตินะนี่นะนี่แหละคือรักษาศาสนารักษาพระธรรมวินัยก็คือนำเอาพระธรรมนี้มาปฏิบัติไงอะไรจะไปเลือดเท่าปฏิบัติบูชาเอาฮะจริงไหมล่ะทุกวันนี้มันอะไรก็ไม่รู้ไปบวงสวงบวงอะไรก็ไม่รู้กูไม่เห็นพญานาคมาสักตัวมีแต่มันเขียนปั้นเอาปั้นเท่าหูสวยงามเลยนะที่ไหนก็ฮะเพราะมนุษย์ปั้นขึ้นไม่รู้มันนาคมันตัวจริงๆมันเป็นยังไงก็ไม่รู้คำว่านาคเนี่ยแปลว่างูเลยนะบวงสรวงมึงเอาสับปะรดเอาแอปเปิ้ลเอากล้วยเลยนะกูว่ามันไม่กินหรอกพญานาคอ่ะมันเป็นงูเอากบเอาเขียด ไปบวงสรวงอ่ะมันค่อยเข้าท่าหน่อยจริงไหมนี่มันเกินไปนะหรือให้เขากินมังสวิรัตเป็นกูไม่กินแต่เขาก็จะได้ให้โชคลาภการงานเราจะได้ดีขึ้นนะโอ้ยงานฝรั่งมันไม่ได้บวงสรวงทำไมมันรวยจังวะฮะอีลอนมัสก์มันมาบวงสรวงพญานาคไงฮะไอพวกบวงสรวงกูว่ามันจะหมดเนื้อหมดตัวมาบวชอยู่กูนี่เพราะไปบวงสรวงพญานาคนี่หลายคนแล้วหมดเนื้อหมดตัวฮะจริงจริงเสียการเสียงานก็เพราะพญานาคนี่แหละยิ่งผ้าเราเนี่ยยิ่งแพ้พญานาคเลยเราไปกินทีละโหลเนี่ยเมาฮะจริงไหมป่านนี้นะพญานาคเขาก็เป็นภพอยู่จาตุมนะเป็นเทวดากึ่งสัตว์เพราะเขามีกรรมฮะพญานาคบำเพ็ญบารมีหมื่นปีว่างั้นสามหมื่นสี่หมื่นปีคนเราเนี่ยเป็นกับเป็นกันอย่าว่าแต่สามสี่หมื่นปีเลยกระจอกถ้าพูดถึงสังสารวัฏพูดถึงวัฏสงสารนี้ฮะมันเคยเป็นมาหมดแล้วพญานาคก็คนนี่แหละไปเป็นเทวดาก็คนพรหมก็คนสัตว์นรกก็คนนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นอยากเป็นอะไรก็สร้างเอาเองอะนะจริงไหมถ้าอยากเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าก็น้อมนำเอาธรรมะคำสอนนี้มาปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็พูดรับรองว่าบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างอย่างพระอรหันต์จริงไหมนี่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะมัวทำอะไรอยู่ล่ะทุกวันนี้มัวไปวิงวอนร้องขอสวดมนต์เดินตามหลังกันเหมือนกับเป็ดน้อยนี่นะโอ้ยเห็นแล้วกูก็ฮะจริงไหมไปทุดงก็แบกกดเดินเป็นแถวอย่างนั้นอ่ะนะมึงจะสงบแล้วยังไงวะฮะไม่เข้าใจคำว่าทุดงด้วยนะพระทุดงเนี่ยหมายถึงพระที่ถือทุดงควัต13จาก221เนี่ยเพิ่มมาอีก13ข้อเรียกว่าพระทุดงนั่งอยู่วัดก็เป็นพระทุดงไอ้เดินอยู่ตามถนนก็พวกผ้าอยากเดินไปพระทุรงหรอกแล้วไปเดินข้างถนนมึงจะสงบตรงไหนแล้วรถก็ชนตายอ่ะรถคันไหนมาก็โบกเอาแต่เงินสดนะไม่เอาอย่างเงี้ยนะมึงปฏิบัติธรรมมานะมันบ้าแล้ว
เดินมึงต้องไปเดินอยู่ในป่าในเขาแล้วนะไปเดินทำไมอ่ะตามถนนคนเห็นโชว์ไงโชว์ฮะพูดแล้วแหมจริงไหมมีคนดูไหมน็อต1,100ครับหลวงตาอ๋อถึงพันแล้วเห็นไหมหลวงตาถามเรื่องปฏิบัติได้ไหมครับได้ได้ทุกเรื่องเลยกูคุณเจษฎาคุณเจษฎากรถามครับว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดเราต้องอาศัยคิดตอนไหนอีกครับอ๋อนี่คำหลวงปู่ดุลไงคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดท่านว่าอย่างนี้คนจะตีความหมายว่าจะไปคิดเพื่อมันหยุดคิดไม่ใช่นะคำว่าหยุดคิดถึงรู้แต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดคือเราตามรู้ทันความคิดไม่ใช่ไปคิดนะพอมันหยุดคิดถึงรู้ว่ามันหยุดได้โอ้เป็นอย่างนี้นี่เองนะจริงไหมนี่หยุดคิดถึงรู้ไงแต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดเพราะนามรู้ตามดูมันคิดดีก็รู้ไม่ใช่ไปคิดนะรู้ไอ้มึงคิดมานิมนต์มึงคิดมามากๆยิ่งคิดมากเท่าไหร่ยิ่งเกิดปัญญามากเพราะเรานั่งดูความคิดนี่นะดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมเห็นไหมเข้าใจไหมไม่ใช่ไปคิดนะตามรู้ตามดูมันนะคำพูดของหลวงปู่ดุลย์คำนี้ลึกล้ำมากจำไว้เมื่อไหร่มึงหยุดคิดได้เมื่อไหร่นะมึงหยุดคิดได้ปุ๊บมึงจะรู้เลยว่าอ้าวมันหยุดได้นี่ว่าอัศจรรย์จริงแท้หลายคนมาเถียงกูนะไม่ต้องเถียงหรอกกูก็รู้ว่าคนมันต้องคิดนะแต่พระอริยเจ้าไม่ใช่คนนะเว้ยท่านก็เลยไม่คิดไงไม่ปรุงไงนั่นจะเรียกว่าอริยะเหรอไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะเว้ยถ้าคิดอยู่คนมันก็ต้องคิดแหละเนี่ยนะคิดจนว้าวุ่นจำไว้เมื่อไหร่มึงจะหยุดได้ล่ะถ้ามึงจะมานั่งคิดแล้วนะมึงไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกมันคิดจะเป็นบ้าประสาทอยู่แล้วจริงไหมนี่ความคิดของคนเนี่ยความคิดเนี่ยเรียกว่าสังขารปรุงแต่งนะเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นการอาศัยความคิดก็คือนั่งดูมันเรามีสติแนบอยู่ในลมจะเห็นความคิดคิดดีผุดขึ้นคิดชั่วผุดขึ้นเราไม่ดีไม่ชั่วมันก็จะดับเกิดดับเกิดดับนะถ้าภาษาทางอภิธรรมนะญาณ6ญาณ19นะเห็นไหมเขาเรียกว่าพังคานุปัสสนาญาณนะก็เห็นความคิดนี่แหละพังทลายดับลงมองเห็นก็ดับลงเห็นเกิดขึ้นก็ดับลงนี่เรียกว่าพังคานุปัสสนาญาณนะจำไว้แต่เราไม่ต้องไปรู้ชื่อมันก็ได้หลวงตาก็จำไม่ได้มากเนาะแล้วไม่จากจำด้วยนะก็พูดไปตามนี้นะวันนี้มีอีกไหมคำถามครับหลวงตาขออีก2คำถามครับอ้าวออกมาคำถามจากคุณชัยนรงค์ครับกราบเรียนถามหลวงตาขอวิธีเล่นลมให้เชี่ยวชาญ อย่างไรครับผมทรงอุเบกขามาพักใหญ่แล้วเหมือนไม่กล้า มันก็ดีแล้วนะถึงอุเบกขาแล้วนะมึงอย่าไปสงสัยอะไรอีกถ้ามึงอยู่อุเบกขามึงก็เชื่ออยู่นะนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานั้นไม่ใช่คิดนะถ้าคิดอยู่มันก็ไม่อุเบกขาหรอกทำยังไงมึงจะอยู่ปัจจุบันได้รู้ไหมถ้ามึงคิดอยู่มึงจะอยู่ปัจจุบันได้ไหมกูถามหน่อยถ้ามึงคิดอยู่เนี่ยมึงก็ไปอดีตไปอนาคตใช่ไหมความคิดจริงไหมมึงอยู่ปัจจุบันไม่ได้หรอกเพราะงั้นคนจะอยู่ปัจจุบันได้ต้องหยุดคิดเท่านั้นต้องไม่ไหลตามความคิดเห็นไหมทำไมนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขาบางคนบอกว่าวิ่งมาหากูเนี่ยอุ้ยหลวงพ่อผมไม่คิดนะเนี่ยผมไม่คิดเลยว่า
แล้วมึงไม่คิดก็มึงวิ่งมาหากูทำไมมึงสงสัยมาถามกูทำไมเออวะมันว่านะจำไว้นะคิดมันละเอียดมันคิดซ้อนคิดยิ่งคิดเนี่ยให้ท่านบอกกิเลสถ้าจิตละเอียดนะสมาธิอะไรละเอียดตัวนี้ก็ละเอียดตามไปด้วยนะจำไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการประหัตประหารคือการปฏิบัตินะตอนเราปฏิบัติเนี่ยเหมือนเราลาดตระเวนรู้ไหมปฏิบัติเข้ามากๆเหมือนเราเป็นนักรบประจัญบานทีนี้ถ้าถึงขั้นประจัญบานแล้วมันถอยไม่ได้มึงรู้ไหมเผชิญพยามารถอยไม่ได้เรียกว่ามัคสมังคีก็ได้ซัดกันนี่ตาต่อตาเห็นรู้ทันกันฮะถอยไม่ได้ตัวนี้เห็นเกิดกับจี้กันเลยนะนี่นี่เห็นไหมนั่นเรียกว่าประจันบานนะทีนี้สู้กันจนซัดกันไปทั้งสองฝ่ายนั่นแหละจนดับลงนั่นแหละนะถึงสิ้นแห่งทุกข์ทุกที่สุดจนสุดทุกข์จะเชื่อมเชิญตัวทุกตัวนี้นะจำไว้นะตาขอคำถามสภาวะครับจากคุณธัญพัฒน์สารอนครับขอเรียนถามค่ะเวลานั่งสมาธิมันรู้สึกคันเหมือนมดกัดจี๊ดจ๊าดทั้งตัวเป็นเพราะอะไรคะปีตินะเป็นปีติตอบง่ายๆเลยปีตินะบางทีเหมือนเข็มแทงเย็บ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 นะนะเป็นสภาวะตัวหนึ่งนะเป็นเวทนาตัวหนึ่งนะอย่าไปสนใจเลยนะเป็นลมตาเขาเป็นเยอะแยะนะเป็นประจำนะประจำวันแล้วไม่ใช่ประจำเดือนนะเอาวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะมึงบอกสามสองคำถามไม่ใช่หลวงตาครับแถมอีกคำถามเอาได้เอามึงให้กูแถมอยู่เรื่อยนายน็อตครับจากคุณเจริญกอบพิมายครับขอโอกาสถามครับอานิสงส์การทานของพระที่สิ้นกิเลสแล้วอานิสงส์จะไปอยู่ที่ไหนขอรับไม่มีถ้าสิ้นกิเลสแล้วไม่มีอนาคตไม่มีอานิสงส์ไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะไม่มีศีลมีธรรมไม่มีอะไรเลยถ้าถึงที่สุดแล้วนะหลวงตาถึงเปรียบเหมือนกับท่านไม่มีเมตตาด้วยเหมือนฝนตกเนี่ยมันไม่ได้สงสารต้นไม้นะฝนตกมันไม่ได้สงสารชาวนานะมันก็ตกไปตามธรรมชาติของมันถ้าพระเข้าถึงอรหัตผลแล้วท่านไม่มีอนิสงส์หรอกนะท่านก็ทําสงฆ์เคาะไปเรื่อยๆมีอะไรท่านก็ทิ้งออกไปหมดจําไว้ท่านไม่ได้ไปคิดเรื่องว่าจะทําอย่างนี้ไม่มีนะสมบัติทั้งโลกนั้นก็ทิ้งไปไงมีแต่พวกมึงละหอบเอานะจำไว้นี่ถ้าพูดถึงอรหัตผลแล้วนะเพราะมันไม่มีมันไม่มีตัวมีตนมันไม่มีอะไรแล้วมันจะมีอานิสงส์ได้ยังไงจำไว้บาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีเห็นไหมถ้าเขาถึงตรงนี้แล้วเขาถึงความไม่มีไม่เป็นเรียกว่าสุญญตาสุญโญสุญญังอนัตตาแล้วมันจะมีได้ยังไงนี่แต่สมบัติที่คนเอามาทานนะเป็นสมบัติเก่าของท่านและท่านจะไม่เกิดมาใช้อีกเขาก็จะประกองท่านก็จะอนุเคราะห์ออกไปตามเหตุตามปัจจัยที่อยู่นะจำไว้พระองค์ไหนพระที่ท่านทานมาเยอะๆถ้าท่านถึงอรหัตผลแล้วคนก็จะเอามาคืนท่านกองละเห็นไหมหลวงตาถึงว่าเป็นของของท่านและท่านก็จะแจกจ่ายออกไปสู่โลกท่านไม่ตายเอาไปด้วยและท่านก็ไม่สนเรื่องบุญท่านก็ไม่อยากได้บุญอยู่แล้วเอามาทำหาอะไรท่านก็ว่าอย่างนี้จริงไหมไม่ใช่กูว่านะท่านว่ารู้ไหม จริงไงเอามาทำอะไรว่างเงี้ยท่านก็อนุเคราะห์โลกไปอย่างเงี้ยก็คืนสู่โลกหมดแหละไม่ได้มีเมตตาไม่ได้มีคำว่าจะอยากได้บุญอยากได้นู่นอยากให้คนมาดีอยากไปทำบุญกับหลวงปู่นั้นหลวงปู่นี้ไม่มีทางให้ก็ให้ไปอย่างนี้แหละนะจำไว้ถ้าถึงขั้นนั้นแล้วโอ้ยจำไว้ไม่ได้สนแหละนะมันเป็นเองด้วยนะนี่เห็นไหมถึง41นาทีจนได้นอนมึงเล่นกูคนดูเท่าไหร่วะ1,200ก็ค่อยยังชั่วเอาแค่นี้ก่อนนะเจริญพรฮะ